ีละครั้งด้วยค่ะแม่ขอไม่เดินเข้าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าลักกี้อ่ะชอบเดินมาแถวนี้แล้วแบบเดี๋ยวลักกี้ก็จะขี้ไปทั่วเหมือนกันสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิซิมนะคะอันนี้ขแมก็คือน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อยู่บ้านนอกแล้วก็ก่อนที่ขแมจะบินกลับไทยเอาเป็นว่าจะมารีวิวบ้านนอกอีกแล้วจะมารีวิวฤดูใบไม้ผลิให้เพื่อนๆดูฤดูใบไม้ผลิหรือว่าอะไรนะสปริงนั่นเองหรือว่าเรียกเป็นฤดูดอกไม้เนาะดอกไม้เมืองหนาวสวยนะมาดูกันว่าเอาแค่บ้านนอกของมามีก่อนว่ามีดอกอะไรให้ดูบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะแอบไปดูข้างหน้าค่ะบ้านข้างๆเนาะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันมาดูก่อนเนาะว่าในรั้วของมามีมีดอกอะไรสวยๆให้เพื่อนๆดูบ้างแป๊บนึงเห็นไหมงามอยู่นะคือไม่ได้ปลูกเพิ่มหรืออะไรเลยคือเขาขึ้นเองทุกปีเพราะว่าเขามีหัวอยู่ใต้ดินนั่นเองเดี๋ยวแม่กลับกล้องให้เพื่อนๆดูค่ะไม่รู้เรียกดอกอะไรเนอะไม่ได้ปลูกเพิ่มนะหัวเขาอยู่ใต้ดินก็คือพอหน้าดอกไม้อะไรมาก็คือเขาจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเนาะจะมีสีขาวเอ่ยสีม่วงเอ่ยแล้วก็อันสีแดงเลือดหมูอันนั้นจะเป็นดอกพริมโรสนะคะว่าแม่ไม่ได้รู้จักหมดนะอันนี้อันเล็กๆ ก็คือจะเป็นพริมโรสนั่นเองไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยอันนี้ไม่รู้เรียกดอกอะไรหนึ่งนี่ก็งามอยู่นะสีชมพูส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะเขาจะทำเป็นพวกดอกไม้ปลอมแบบเนี้ยแต่นี่คือดอกจริงนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ชื่อเม้นบอกให้คะแนนได้หนึ่งนี่ค่ะงามอยู่นะงามอยู่เดี๋ยวคะแนนพาเพื่อนๆไปดูที่อื่นต่อเสียงแตรบ้านข้างๆนี่ขอถ่ายคู่กับดอกไม้หน่อยดอกไม้มันเตี้ยนะไปดูกันที่อื่นกันต่อแล้วก็เดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆไปดูผลไม้ด้วยเนาะว่าแบบก่อนแม่กลับบ้านกับตอนที่แม่กลับมาเนาะเขาจะเริ่มติดดอกติดลูกให้แล้วหรือยังอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือจะเป็นดาวโฟดิลเนาะเดี๋ยวเราค่อยออกนอกรั้วกันค่ะนี่ใบไม้เขาเริ่มมาแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตซึ่งก่อนหน้านู้นจะเป็นแบบโล้นหมดเลยนะนี่ค่ะดอกอะไรไม่รู้อ่ะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นกันชัดๆค่ะคุณว่าแม่เห็นเขาขายที่ในเมืองวันนั้นนะแพงอยู่นะดอกนี้นี่ค่ะงามอยู่งามอยู่นี่อันตุ่มๆก็น่ารักดีเนาะไปดูที่อื่นกันต่อค่ะแม่จะให้เพื่อนๆดูต้นแอปเปิลก่อนที่แม่จะกลับบ้านกับตอนที่แม่กลับมาจากบ้านเนาะว่าความแตกต่างอะไรยังไงนี่ยังไม่มีใบมาแต่ว่าจะเริ่มมีหัวตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม่กลับกล้องให้เพื่อนๆดูซึ่งอันนี้จะเป็นลูกใหญ่เนาะต้นที่แบบลูกใหญ่ถ้าอันนั้นข้างหลังค่ะแม่อันนั้นอ่ะจะเป็นลูกเล็กเริ่มมาแล้วเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมือของแม่เหี่ยวเหมือนเดิมเนอะเพราะว่าย้ายต้นสตรอเบอรี่เมื่อกี้มานั่นเองนี่เป็นต้นแครบแอปเปิลหรือว่าแอปเปิลจิ๋วเนาะแม่เรียกเป็นแอปเปิลจิ๋วเพราะว่าน่าจะเล็กสุดนั่นเองใบเริ่มมาแล้วค่ะนี่มารอดูกันว่าตอนแม่กลับมาจะติดดอกให้หรือยังแอะนิดนึงฮังกรีเบิร์ด let's go 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 then ฮังกรีเบิร์ดหิวมากเลยตอนนี้หลังบ้านมามีดอกอะไรให้ดูไหมอันดอกสีเหลืองๆเนาะบ้านมามีก็มีแล้วก็บ้านฝั่งนู้นก็มีไม่รู้เรียกดอกอะไรพาไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนานๆนานๆนานๆ พาดูทีหมายถึงว่าปีละครั้งแต่ว่าปกติอันเนี้ยมันจะมีดอกเป็นสีม่วงยังไม่มาด้วยค่ะเขาเริ่มจะมาละเนี่ยเขาเริ่มติดละเดี๋ยวเขาก็มาจากสีขาวจะคล้ายๆดอกเข็มเลยอะนี่มันเล็กๆคล้ายๆกันเลยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจถ้านิ้วขแมรเล็บขแมรดำเพราะว่าขแมรย้ายต้นสตรอเบอรี่มาเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองถ่ายไปมุมนี้สวยเนาะมันจะมีทั้งสีเหลืองกับสีชมพูอันนี้จะเป็นทางที่ลักกี้ชอบเดินชอบวิ่งมาแถวเนี้ยต้องระวังลักกี้ระวังขี้ของลักกี้
นี่เลยค่ะหลังบ้านมามีดอกไม้เต็มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองเอ่ยหรือสีชมพูเดี๋ยวสีชมพูเขาจะออกดอกเยอะกว่านี้แล้วก็จะบานก็จะสะพรั่งได้เยอะกว่านี้จะสวยกว่านี้เนาะนี่ปีละครั้งเด้อค่ะแม่ขอไม่เดินเข้าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าลัคกี้อ่ะชอบเดินมาแถวนี้แล้วแบบเดี๋ยวลัคกี้ก็จะขี้ไปทั่วเหมือนกันเพราะว่าเป็นบ้านนอกเนาะก็คือไม่มีคนตามเก็บขี้นั่นเองเพราะว่าอย่างในเมืองอะไรเงี้ยถ้าเอาหมาออกไปจูงเดินที่ไหนแล้วแต่ต้องเตรียมถุงนะเตรียมถุงไปเอาขี้ไปเก็บขี้ของหมาไม่งั้นมันไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ว่าเหมือนเป็นจิตสำนึกของคนที่นี่เนาะไม่งั้นชาวบ้านเขาจะเดินเหยียบขี้หมากันเอาขมาลัดไปทางนี้ดีกว่าไปดูลัดพาไปดูดอกไม้ของมันนี้ที่อยู่ในบ่ออยู่ในบริเวณบ่อเนาะนี่เดี๋ยวแม่กลับกล้องให้เพื่อนๆดูเนาะมันก็งามอยู่นะมันขึ้นเองธรรมชาติเหลืองนั่นเองเนาะกล้องแมนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าปะสีชมพูไม่ใช่สีเหลืองอ่อนไปดูต้นอื่นต่ออันนี้จะเป็นกุหลาบของมามีอันนี้เป็นกุหลาบเริ่มงอกมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นดาโฟดิล2สายพันธุ์เนาะสรุปว่าแม่เจอ3สายพันธุ์ในสวนของมามีนั่นเองก็คือสีเหลืองอ่อนนี่แล้วก็สีเหลืองเข้มกับสีส้มสีส้มที่กลีบด้านในเนาะปกติดาวโฟดิลจะมาช้าหน่อยแต่ว่าปีนี้มาพร้อมกันเลยอันนี้จะเป็นลาเวนเดอร์ขมแอเคยให้เพื่อนๆดูแล้วเขาจะหอมมากเนอะแล้วก็ลาเวนเดอร์เขาเอาไปทำน้ำหอมอ่ะดูตรงนี้กันต่อค่ะอันนี้จะเป็นพรีมโรสหมดเลยนี่ไม่ตายนะขึ้นใหม่หมดเลยพรีมโรสสีเหลืองสีชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มนี่งามอยู่นะนี่ให้ดูอีกจริงตรงนี้จะเป็นราสเบอร์รี่หมดเลยเนาะหลายต้นอยู่นะตอนแรกคะแมนนึกว่าตายหมดที่ไหนได้มันใบมันขึ้นมาอีกเนาะเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7เยอะอยู่เนาะแต่ว่าเขายังไม่โตอ่ะนี่ใบมาละฝั่งนู้นที่คะแมนเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูอันเนี้ยจะเป็นราสเบอร์รี่นึงตอนแรกว่าจะช่วยกันกับฝรั่งลองตัดแล้วก็เอาไปชําดูกันดีนะเนาะมันจะมีบางต้นตายก็มีนะบลูเบอร์รี่นะถ้ายังจำกันได้นะถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นล้นตอนนี้เริ่มมาแล้วค่ะนี่เริ่มมีใบเริ่มมีอะไรขึ้นมาเนาะอ๋อเดินมาฝั่งนี้เพราะว่าจะให้เพื่อนๆดูอันนั้นด้วยต้นพลัมป่าเนาะเพราะว่าถ้าพลัมธรรมดาที่เขาขายตามห้างอันนั้นผลจะใหญ่กว่านั่นเองอันนี้นะคะต้นพลัมป่าที่ขแมเคยปีนเนอใบมันยังไม่มาเลยนะเริ่มมานิดเดียวแล้วแต่ว่าคือมองไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเนอะป้าถ่ายมุมนี้ดูขลังมากเนอะหน้าขมแอจะมืดแต่ว่ามันดูขลังๆดีเนาะนี่นะคะเป็นหญ้าฝั่งนี้เขาเป็นปลูกหญ้าแต่ว่าฝั่งด้านหน้าเดี๋ยวขมแอจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะคือเขาต้นอะไรไม่รู้เริ่มใหญ่แล้วอะเดี๋ยวขมแอพาเพื่อนๆไปดูค่ะพาเพื่อนๆเดินมาด้านหน้าบ้านของมามีเนาะกำลังมองหาดอกไม้อันนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะไม่ตายนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะนี่ไม่ตายเรียกเป็นดอกอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นอัสเตอร์ดอกอัสเตอร์สีม่วงเนาะเดี๋ยวจะแอบไปดูกับบ้านข้างๆมาดูกันแม่เห็นดาวพอดิวต้นเล็กๆอะต้นน้อยพันน้อยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้เพื่อนๆดูอีกน้อยๆเล็กๆเพราะว่ามาดูนิ้วขมานี่นี่เล็กๆน่ารักดีแม่พาไปดูข้างหน้าเพราะว่าต้นเขาเริ่มใหญ่แล้วแล้วเหมือนจะเป็นดอกสีเหลืองๆอ่ะไม่รู้จะเรียกเป็นอะไรนะเรฟซีดหรือเปล่าเดี๋ยวข้ามไปดูเนาะก็จะมีดาวโฟดิลอีกอย่างดาวโฟดิลจะเจอได้ทั่วไปเนาะเพราะว่าตามป่าอะไรอย่างงี้ก็ขึ้นแม่จะพาเพื่อนๆข้ามไปดูอันนี้นี่
อย่างครั้งที่แล้วที่แมร์พาเพื่อนๆเดินอ่ะมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยเนอะไม่ใช่สวนของแมร์ไม่ใช่ฟาร์มแมร์เนิร์ดมารอดูกันว่าจะเป็นเรฟซีดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขาน่าจะรอแมร์กลับมาแหละนี่เขาเริ่มโตแล้วนะคะมารอดูกันว่าจะเป็นดอกสีเหลืองๆที่แมร์เคยถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูไหมเดี๋ยวแมร์จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนี่ตอนนี้พามาดูใกล้ๆก่อนเยอะมากเป็นทุ่งเลยอ่ะนี่นะคะสุดลูกหูลูกตาแล้วแบบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆมารอดูกันว่าใช่ต้นเรฟซีดไหมเนาะนี่เยอะมากเขาเริ่มโตแล้วแล้วก็ใช้เวลานานเนาะถ้าเพื่อนๆสังเกตเพราะว่าคะแมร์ถ่ายตั้งแต่ที่เขาต้นเล็กๆให้เพื่อนๆดูเนาะน่าจะรอคะแมร์กลับมานะคะแมร์ว่าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกไม้ข้างบ้านกันสวยดีนะคะคะแมร์จะรีบถ่ายเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องขออนุญาตเขาไปกันค่ะนี่มันสุดลูกหูลูกตาเลยนะเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นถนนละนี่เยอะมากซากุระสีชมพูเขามาไวไปไวอะเหลือแต่นี้ละเดี๋ยวแม่กลับกล้องให้เพื่อนๆดูเนาะนี่เราก็จะถ่ายกันรีบถ่ายแล้วกันเนาะนี่ของป้าข้างบ้านดอกอะไรไม่รู้สีชมพูอันนี้แล้วก็สีม่วงสวยมีสีขาวฝั่งโน้นแล้วก็สีชมพูงดงามเลยสีม่วงให้ดูใกล้ๆชัดๆหน่อยนี่งามมากนี่เขาขึ้นเองทุกปีนะไม่ต้องปลูกเพิ่มอะไรฝั่งนู้นจะเป็นสีขาวแล้วก็ดาวกัวดิมมีสองแบบแบบเล็กกับแบบใหญ่เนาะดูในกระถางคอยเหมือนได้เป็นของขวัญมาเนาะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูตอนที่แม่กลับจากเมืองไทยนั่นเองนี่สวรรค์ชัดๆสีเขียวสีฟ้าเห็นเรามีความสุขเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของแม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายโน้ตเข้ามาดันWhy you play too lucky like that? Look, look, so exciting.